กรณีของคุณแตงโมนิดานะคะกับกรณีการเสียชีวิตที่เป็นเรื่องราวที่สังคมยังคงให้ความสนใจอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เลื่อนการแถลงปิดคดีออกไปนะคะเนื่องจากจะมีการรอสอบพยานปากสุดท้ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งล่าสุดทีมข่าวของเราค่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแตงพงศกรนะคะซึ่งคุณแตงพงศกรก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวก็คาดว่าอาจจะมีการเลื่อนแถลงปิดคดีออกไปอีกนะคะส่วนตัวแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่ามีปัญหาอะไรเพราะทุกอย่างอยู่ในส่วนของคดีและเป็นความลับของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งคุณแตงก็บอกว่าเราเป็นประชาชนก็ต้องรอต่อไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าหากมีการโยนความผิดให้กันไปมาแบบนี้เรื่องอาจจะไม่จบแล้วก็มีการขุดประเด็นขึ้นมามากมายให้สังคมนั้นเกิดหลงประเด็นกันขึ้นแทนที่จะมาสามัคคีกันมุ่งไปในทางเดียวอย่างแรกเลยก็ต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะในส่วนประเด็นการเสียชีวิตของคุณแตงโมคุณแตงบอกว่าส่วนตัวนั้นไม่ฟันธงนะคะถึงแม้ว่าจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแบบมีเงื่อนงำอย่างที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ในส่วนของการฆาตกรรมนั้นตนก็ไม่ตัดออกนะคะแล้วแต่ว่าจะหาหลักฐานมาประกอบค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าจะให้คดีเป็นการฆาตกรรมหลักฐานก็ต้องมีความสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าจะมาคิดเอาเองนะคะรวมไปถึงควรจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้และไม่ควรทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคุณแตงโมด้วยค่ะครับผมในส่วนของการหาคนผิดมาลงโทษเนี่ยตรงนี้คุณแตงก็บอกนะครับว่าคนที่ทำผิดเนี่ยควรจะได้รับโทษสูงสุดนะครับไม่ควรได้รับแค่การรอลงอาญานะฮะแล้วก็คุณแตงเนี่ยก็มีการกล่าวถึงกรณีภาพล่าสุดของคุณแตงโมที่มีการปล่อยออกมานะครับในเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าขอไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์ตามภาพเนี่ยก็เห็นได้ว่าท่าน้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นท่าน้ำของร้านอาหารบ้านตานิดนะฮะเอาเป็นว่าดีเทลทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับผมว่าตอนนี้หลายคนเข้ามาแล้วก็พากันให้สังคมหลงประเด็นกันไปหมดแทนที่จะสามัคคีกันนะครับผมแล้วก็มุ่งไปในทางเดียวกันก็คืออย่างแรกเลยคือเราก็ต้องหาคนมารับผิดชอบให้การเสียชีวิตของคุณแตงโมก่อนนะคนผิดต้องถูกลงโทษไอ้เรื่องที่ว่าจะพยายามให้เป็นการฆาตกรรมให้ได้เนี่ยใจผมเนี่ยนะผมไม่ฟันธงว่ามันเป็นอะไรทั้งนั้นแม้ว่าส่วนตัวจะคิดว่ามันจะเป็นการเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำแต่ผมก็ไม่ตัดว่าเป็นประเด็นฆาตกรรมแล้วแต่ว่าใครจะหาหลักฐานมาแต่ว่าในขั้นตอนการหาหลักฐานหรือเหตุผลที่ว่ามันจะเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันก็ควรจะสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่ว่าแบบมาอุตริคิดเอาเองนะครับผมหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสเต้หรือว่าคุณสันทนาเองที่ออกมาพูดเนี่ยผมว่ามันออกทะเลไปไกลแล้วมันไร้สาระมันควรจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของน้องแตงโมด้วยรวมไปถึงอินเดียอะไรบางแจ็คด้วยอันนั้นไปกันใหญ่ผมดูจากสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างนะครับสถานที่นะท่าน้ำตรงนั้นน่ะมันเป็นบันไดทางขึ้นร้านบ้านตานิดนะผมจำได้ชุดคุณโรเบิร์ตที่ใส่อยู่ก็เป็นชุดเดิมนะครับผมกระเป๋าหวายของน้องแตงโมก็เป็นกระเป๋าใบนั้นนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้านู่นนี่นั่นดูเป็นคุณแตงโมหมดนะครับที่คุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบไม่ใช่น้องผิวไม่ใช่นะผิวพรรณไม่ใช่ตรงข้อศอกไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของมุมกล้องด้วยนะครับการที่ชุดหรือภาพนี้โผล่ออกมามันก็ผมคิดว่าไม่มีประเด็นสำคัญอะไร